โอเคสวัสดีครับวันนี้ป๊าป๊าทาวเวลนะฮะจะมารีวิวตัวที่นอนพองลมตัวนี้ครับผมของคิวชัวฮะตัวนี้เป็นคิวชัวรุ่นอันชิมคอมฟอร์ตนะฮะตัวนี้เนี่ยผมจะบอกให้เลยตัวนี้คือพองลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะกว้างที่70เซนยาวประมาณ2เมตรนะฮะเป็นที่นอนสำหรับชาวแคมป์นะฮะใครออกแคมป์เนี่ยผมมั่นใจเลยว่ารู้จักแน่นอนนะครับซึ่งทำไมผมซื้อมาทั้งที่ผมไม่เคยไปออกแคมป์เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไปเห็นแล้วผมชอบแล้วมันนอนสบายมันจะมีโฟมอยู่ตรงเนี้ยโฟมมันไม่ใช่แบบพองลมแล้วมันแบบว่าเป็นแค่ผ้าแล้วก็ลมมันไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีโฟมซึ่งถ้าเป็นชาวแคมป์ที่แบบว่าสายแคมป์แบบรู้จักแน่นอนซึ่งผมเพิ่งมารู้จักตอนไปเดินดูนะฮะแล้วได้ลองก็เลยชอบนะฮะตัวนี้ซึ่งมันนิ่มมันนอนสบายมันรู้สึกแบบแล้วมันปรับความแข็งความนุ่มตามที่เราต้องการโดยการเป่าลมครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างในของตัวนี้คือมันตอนแรกมันจะมาแฟบแบบนี้เนาะเนี่ยมันมาแฟบแบบเนี้ยมันจะมีช่องลมให้เข้าให้ออกเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะซึ่งไอ้ช่องลมเข้าออกเนี่ยพอเปิดแล้วช่องออกปุ๊บไม่ต้องเป่าครับเปิดทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็วางเดี๋ยวผมทำให้ดูมันจะใช้เวลาประมาณ20นาทีมั้งน่าจะประมาณนั้นน่ะมันก็จะพองออกมาประมาณใกล้อาจจะบางกว่านี้หน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองนอนดูถ้าเป็นคนน้ำหนักเยอะชอบแข็งหน่อยก็เป่าลมเพิ่มใครชอบนิ่มก็ไม่ต้องเป่าเอากะที่ตัวเองชอบอ่ะเนี่ยผมนั่งอยู่นะผมนั่งลงจุดเดียวเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงพื้นเลยเนี่ยเหมือนมันยุบนะเนี่ยยุบนะเนี่ยแต่ว่ามันนั่งสบายนุ่มผมก็เลยซื้อมาหลักๆเพื่อแบบว่าเวลาไปโรงแรมเนี่ยผมมีลูก2คนเนาะตอนนี้ลูกคนโตเนี่ยจินซานเนี่ยก็เริ่มโตแล้วนะฮะเขาก็จะโรงแรมก็จะบอกว่าอ่ะไม่คิดแต่ไม่มีเตียงเสริมให้นะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพกพาที่ง่ายไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพราะว่ามันบางมากดูสิมันบางแล้วนี่สมัยซื้อมา2อันเพราะว่ามันต่อกันเป็นเตียงใหญ่ได้มันพอเป็นเตียงใหญ่ปุ๊บมันจะเป็น140เซนยาว2เมตรเกือบควีนไซส์แล้วอ่ะผมว่าโอเคนอนสบายด้วยแล้วเดี๋ยวผมต่อให้ดูเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันว่าเปิดออกมามันเป็นยังไงนะครับนี่พอเราแกะออกมานะครับมันจะมี instruction อยู่ตรงนี้ไอแผ่นกระดาษ A4 นี่เลยมี instruction ให้นะครับว่าเราจะทำยังไงอะไรยังไงตรงนี้ถ้าคุณสนใจไปซื้อดูเองนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนะฮะอ่ะฝากไว้ก่อนนะโอเคนี่นะฮะเป็นพื้นที่วางสัมผัสกับตัวพื้นนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นชาวแคมป์เนี่ยเขาก็น่าจะมีผ้าปูรองสำหรับพื้นที่ขรุขระมากแต่สำหรับแบบเนี้ยผมว่ามันพื้นผมมันตามโรงแรมมันก็ไม่ได้ขรุขระขนาดนั้นผมก็เลยก็ได้แต่มันอาจจะสกปรกหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็นี่คือหน้าสัมผัสที่จะสัมผัสกับตัวเรานะครับคือตัวนี้มันจะไม่สากเข้าด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีความแบบเหมือนกำไม่ถึงกับกำมะหยี่นะแต่มันลื่นแล้วมันแบบให้เหมือนยืดหยุ่นอะโอเคอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ที่จะเห็นตรงนี้นะฮะมีอินมีเอานะฮะเปิดอินปุ๊บลมเข้าเลยนะฮะไม่รู้เสียงมันจะดังหรือเปล่านี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้กล้องจะได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้านั่งอยู่เนี่ยมันจะได้ยินเสียงเข้าเลยแล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยคุณจะไปทำอะไรก็ทำหรือถ้าใจร้อนก็ช่วยมันเป่าได้ไม่เป็นไรนะฮะเขาไม่แนะนำให้ใช้เครื่องเป่าลมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะฮะเขาห้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกอะไรนี่แหละเขาให้ในรูปเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดแล้วมันพองเองหรือถ้าอยากเร็วก็ช่วยมันเป่าไม่เหนื่อยผมลองเป่าตัวนี้ดูแล้วไม่เหนื่อยนะครับคือไม่ใช่เป่าทั้งอันนะปล่อยให้มันพองไปเองซื้อมาแล้วอันหนึ่งตัวละที่นอนอันละ 3,000 บาทซื้อมา2อัน 6,000 แพงไม่แพงครับแต่ว่าผมว่าเนี่ยพออยู่บ้านผมก็เอามาเป็นที่นอนในบ้านแบบตอนอยู่ในห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับลูกให้ลูกมาเจ้ามูหลงคนเล็กเนี่ยชอบมากเลยนะลงปุ๊บนี่นอนแผ่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูลืมบอกไปว่ามันรับน้ำหนักได้110กิโลนะฮะตอนที่นอนนะครับผมก็ผมคนเดียวก็เกือบเต็มแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวมาเรามาเปิดให้พองลมกันดีกว่าไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมนะครับลองฟังดูเนาะ
นี่ยได้ยินเสียงลมเข้าเลยมันดูดลมเข้าเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเริ่มพองละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ผมไม่จับเวลาละเดี๋ยวดูว่าดูเป็นวาร์ปเอาเร็วเอาแล้วกันว่ามันจะพองเร็วขนาดไหนนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันพองขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะนี่รอมา20นาทีแล้วนะแต่ว่าเหมือนข้างหน้าเนี่ยมันยังแบนอยู่นะครับก็ต้องเป่าลมช่วยหน่อยเนาะเพราะว่าผมลองขึ้นไปนั่งดูให้ก่อนอันนี้ผมยังไม่ปิดปากก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นลิ้นสำหรับเข้าอย่างเดียวอันนี้นิ่มมากอันนี้นิ่มแบบว่าสำหรับเด็กเลยนะฮะแบบนี้ก็เด็กนอนสบายเนี่ยขนาดเนี้ยนะถ้าเกิดปล่อยให้มันพองเองนะครับแต่ผมว่าผมนั่งแล้วรู้สึกมันถึงพื้นอ่ะนะมันแข็งนะครับผมก็เลยจะเป่าลมนะครับผมจะเป่าลมนะฮะให้มันพองขึ้นซึ่งดูตรงเนี้ยมันยังฟีบอยู่นะครับเนี่ยดีขึ้นมาละมันดีขึ้นมาก็เทสดูก่อนนี่เป่าไปประมาณกี่ครั้งนะจำไม่ได้คุณลองนับดูก็ยังนิ่มไปนิดนึงยังรู้สึกกระแทกของพื้นอยู่นะฮะงั้นเราต้องก็แล้วแต่นะครับตอนนี้แล้วแต่ใครน้ำหนักหน้ามากน้ำหนักน้อยนะสำหรับผมว่ามันนิ่มไปนิดนึงโอเคคุณจะปรับยังไงก็ได้เสร็จแล้วก็ปิดฝาถ้ามันแข็งไปคุณก็ปล่อยฝามันออกปากออกมาไม่ยากนะครับนี่โอเคละสำหรับผมนะผมว่านี่ได้ละโอเคดึงละสบายแล้วมีความนิ่มนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อนะฮะคุณจะเห็นจุดต่อนะครับตรงนี้นะครับนะฮะนี่เป็นจุดต่อซึ่งเวลาต่อเราต้องกลับหัวกลับหางโอเคในส่วนของการต่อนะครับมันต้องกลับหัวกลับหางกันนะถ้าเกิดว่ามีด้านเป่าลมอยู่ตรงนี้นะครับด้านนึงก็ต้องเป็นด้านเป่าลมนะครับมันจะมีตัวคลิปเหมือนไอ้ตัวกระเป๋านักเรียนแหละนี่พอต่อกันเสร็จแล้วนะฮะนี่มันจะแน่นนิดนึงนะเพราะเป่าลมแล้วพอประกอบเสร็จก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะไม่รู้ล้นจอกกองดีกว่าเอาแบบโอ้เตียงควีนไซส์นอนสบายๆนะฮะนี่นิ่มสบายมากนะฮะคือถามว่าถ้าคุณเป็นชาวแคมป์หรือว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบไปเที่ยวเดินทางในประเทศนะถ้าคุณจะทนไปต่างประเทศก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะชอบทนยังไงนะฮะก็ผมว่าถ้าเที่ยวในประเทศแล้วมีลูกเนี่ยผมว่าเตียงเนี้ยนอนสบายนอนสบายมากสำหรับผมนะคนอื่นก็ไปลองดู2ตัวเนี้ยอยู่ตัวละ 3,000 คู่หนึ่งอยู่ 6,000 บาทนะครับก็ลองคำนวณดูว่าค่าเตียงเสริมที่เราไปพักเนี่ยอย่างเด็กเนี่ยถ้าโรงแรมดีหน่อยก็คืนนึงก็ 1,800 แล้วอ่ะแต่มันมีอาหารเช้าไงก็อาจจะตัดเหลือ 1,500 อะไรเงี้ยก็ประมาณ4คืนก็ได้ละคู่หนึ่งนะฮะแต่ห้องคุณก็ต้องมีพื้นที่นะไม่ใช่แคบมันวางอะไรไม่ได้มันก็วางไม่ได้เหมือนกันแต่โรงแรมไทยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเป็นโรงแรมที่ญี่ปุ่นที่ไปมาเนี่ยถ้าคุณวางตัวนี้คุณไม่มีที่เดินนะคุณผมว่าไม่สะดวกในการขนก็น่าจะเป็นโรงแรมสัก 3-4 ดาวขึ้นไปถึงจะโอเคนะฮะนี่ลงนี่ก็คือบอกคิวชัวนะฮะอันทิมคอมฟอร์ตก็สมชื่อสบายจริงและรับประกัน5ปีรับประกัน5ปีแล้วก็มีจุกวาล์วเนี่ย2จุกซึ่งแบบมันไม่ต้องอันเดียวไงผมไปดูบางอันเขาใช้จุกอันเดียวผมว่ามันน่าจะพังเร็วนะหรืออาจจะมีการรั่วได้อันนี้ผมไม่รู้นะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นี่ก็คือรีวิวคิวชัวอันทิมคอมฟอร์ตนะฮะก็ประมาณนี้ครับเป็นแบบรีวิวว่าสบายยังไงสะดวกแค่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ